ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาหยดเกมวันพันช่วยเดอะสตรองเกสนะครับผมก็นะครับวันนี้เราจะมาสู่เจ้าโคกัสึเอสซาบุนะครับในตัวเท้าทีมเลยนะครับว่ามันไม่โหเราก็ต้องมาดูว่าเราจะกดแท็กเราได้หรือเปล่าเรามีครบอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแท็กกันครับ2199
ฮาร์ดสองจีเอ็มไม่อยากยังไม่อยากคนนั้นนั่นว่า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 คนID นี้ได้พาร์ท2พอดีไม่ได้ไม่เป็นไรเขาได้พาร์ท2 2.2 แล้วเหมือนแล้ว ID นี้เราไม่คาดหวังอะไรครับแล้วตัว 2.2 คือคงไม่ได้จับอาวุธนะครับเพราะว่าคือตัวนะส่วนเซิร์ฟ 2.3.1.0 ได้จับอาวุธแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วจะทำอะไร
แล้วก็ไม่มีสีทองสุดภาพเลยทุกเดือนนะครับผมแต่ผมยังซื้อตัวดำคมตัวนี้ยังซื้อได้อีกประมาณ10ใบได้12ใบเดี๋ยวผมจะลองซื้อมาแล้วก็ลองสุ่มดูว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตไปทำการอัพเจ้าโคเกสึกันเลยชูรามโมดาโคの目的は皆殺しじゃねえんだよมาไปวันนี้มา 9,000 ไม่พอขอลืมไม่กดรับว่าเออว่ะจำได้ว่าตอนแรกตีนบอกว่าไม่อยากให้เติมตรงนี้ว่ะเป็นสายฟรีนี่ว่ะขอโทษด้วยนะเต็มลืมไปเลยรีบกดรับไปเลยรีบกดรับไปเลยSSR บวกนี่อันติหรือว่าแบบดูธรรมดาไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เลยท่านชอบเพราะมันเป็นโค้ดที่เท่เลยโค้ดสีหรือว่าเป็นลูกรักเลยจะจัดทุกไอดีนะครับดันขึ้นสามดาวดาวตามกันไปต่อเสียดไม่พอก็ยัดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสียดขอรับเสียดแป๊บนึงแต่ว่าตัวนี้ตัว12มันกี่ดาวไม่ได้ป่ะเราต้องไปฟาร์มก่อนไม่มีเศษละตัวนี้เดี๋ยวผมก็คงจะไปฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟ310นะตอนนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟ310นะครับพี่ตั๋วอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น207ใบนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมสุ่มแบบรวดเร็วกดข้ามกันไปเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกลืออย่างต่อเนื่องแล้วก็มาจนได้ครับสีทองโกเคสึล่างแรกผมมีอยู่แล้วไอ้ดีนี้ไอ้ดีนี้เรามีโกล่างแรกอยู่แล้วเลยไม่ต้องการอะไรนะครับผมคือถ้าได้มาสักตัว2ตัวนี่กูคงทำ5ดาวเลยตอนนี้คงยังทำ5ดาวไม่ได้นะสูงได้1ตัวแต่ถ้าได้1ตัวนี่แม่คงทำ5ดาวได้แต่ไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่ากูก็ไม่ได้อยากทำมัน5ดาวนะครับผมไม่ได้อยากทำ5ดาวนะแล้วก็ได้หินมานะอยากได้ลูกแก้วอะอยากได้ลูกแก้วครับเชียมอยากทำพาร์ท2ตัวนี้คือแบบเป็นตัวหลักเลยอยากทำพาร์ท2ครับเชียมขอพาร์ท2ให้ผมหน่อยครับลูกแก้วทั้ง2ลูกนะตอนนี้ก็เกลือจะจัดเลยนะครับผมยังไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็มาแล้วโอ้โหเอเซซ่าตัวเนี่ยโกเคสึกูคงทำ5ดาวได้ละมั้งไม่ต้องออกมาแล้วเพื่อนไม่ต้องออกมาแล้วนำ5ดาวแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะเล่นแล้วร่างแรกอะอยากจะเล่นร่าง2แถมเป็นต้องไปพาร์ท2ด้วยถ้าสุ่มนี้แล้วยังไม่ได้พาร์ท2เดี๋ยวก็อาจจะมีการเติมยัดนิดนึงนะครับแล้วก็สีทองมาแล้วลูกแก้วมาเถอะนี่ไงมาแล้วในที่สุดลูกแก้วมาสักทีลูกแก้วมาสักทีขออีกลูกนึงขออีกสักลูกนึงเทียมคือผมเนี่ยดองตัวไว้นานพอตัวแบบไม่สูญเสียเลยอย่างตั้งแต่เกียร์ริวนะผมสุ่มเกียร์ริวตอนรีเทิร์นนะครับผมแล้วก็ดองมานะครับให้โก200ใบนะครับผมเพราะผมอยากได้โกพาร์ท2นะมันเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะเท่พอตัวนะครับผมเป็นตัวลูกรักเลยก็ว่าได้แต่ถ้าถามว่าในอนิเมะผมชอบมันไหมก็คงจะบอกว่าไม่ได้ชอบอะไรนะครับผมเพราะว่าตัวมันในอนิเมะนี่แทบจะไม่มีบทเลยนะแบบมันมามันก็เป็นตัวระดับมังกรก็เจ๋งอยู่แล้วก็โดนสัตมาตบไปก็มากระทืบสวีดิวแล้วก็โดนสัตมาตบไปสีม่วงว่ะอย่างเกลือโหกดข้ามไม่ทันด้วยกดข้ามไม่ทันด้วยครับผมได้แต่เกลือว่ะจะได้ไหมเนี่ยลูกแก้วเลยผมจะได้ลูกแก้วใหม่ครับเนี่ยเดี๋ยวขอไปรับก่อนครบ180ใบละขอไปรับของแป๊บนึงนะครับผมมีแก้วอยู่2อันครับแต่ว่ามันก็ยังขาดอยู่อันนึงนะ
เรากดสุ่มกันไปเลยกดข้างกันไปเลยครับผมสีทองมาไหมแล้วสีทองมาเอ็กซ์เซสซ่าสามตัวโคคิสือล่างแรกมาสามตัวเพื่ออะไรโอเคมาอีกครั้งหนึ่งครับมาอีกครั้งหนึ่งสีทองอีกแล้วแต่เป็นหินเกี้ยวไม่มาเกี้ยวไม่มาอย่างนี้คงจะต้องไปซื้อตัวเพิ่มแต่ตัวดำเรายังซื้อไม่ครบเนี่ยว่าอาจจะต้องแบบเติมยัดนะเออคงต้องเติมยัดแล้วแหละตัวดำเรายังซื้อไม่ครบขอไปแลกตัวดำแป๊บนึงก่อนหน้านั้นขอมาทำโคเคสื่อขึ้นเป็นล่าง SSR บวกก่อนครับผมโหกดทีพลังเด้งมาเป็นหมื่นเลยนะถือว่าดีแบบจัดๆเลยดันนะครับแล้วก็พัฒนาล่างนะครับผมขึ้นไปเป็นระดับ SSR บวกเลยมาละมันตีแบบอันนี้คือแบบเขาทำซูมอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะซูมทำไมเหนียวโคเคสื่อระดับ SSR บวกมาสถิตอยู่ใน ID อยู่ของเราไปที่กระบอยใส่เทมหมาเข้าบ้านแม่เลยครับผมเดี๋ยวผมขอปั้นแป๊บนึงขออัพดาวน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสู้กันต่อเลยนะครับคือตัวดำที่เรายังซื้อไม่ครบกันนะครับผมจัดไปเลย3ใบนะครับเรียบร้อยมาต้องได้แล้วแหละถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องเติมเพิ่มแต่ว่าผมก็ไม่อยากเติมนะครับผมเสียตังค์นะไม่อยากใช้ตังค์กับเกมเยอะนะครับแล้วก็มาจังหวะนี้จะได้หรือเปล่าออกไหมแล้วก็มาเป็นที่เรียบร้อยลูกแก้วโกเคสือได้พาส2แล้ว210ใบก็ไม่เกลือเท่าไหร่ถือว่าดวงดีเลยด้วยซ้ำนะครับ210ใบได้พาส2นะคือแบบแต่ว่าดูดิตอนเรา190นะครับได้โกเคสือ SSR ตอน200ได้หินแล้วมาตอน210ได้ลูกแก้วอ่ะถือว่าดวงดีจัดเลยมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารีวิวทีหลังนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ